การตั้งคำถามกับศิลปะการถ่ายภาพว่าจะไปได้ไกลกว่าการบันทึกความจริงตรงหน้าได้หรือไม่อาทิตย์สอนสงครามจึงสร้างกระบวนการหลังเลนเช่นการจัดวางกระดาษ A4 ให้ดูมีมิติคล้ายภาพลวงตาก่อนบันทึกด้วยกล้องถ่ายรูปหลายภาพยังเกิดจากการคิดตั้งต้นด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านการมองเห็นของมนุษย์ที่ตัวเองสนใจเช่นเทคนิคการเล่นกับแสงเงาสร้างเป็นภาพถ่ายชุดไมล์เดอะมันซูนเพื่อสะท้อนอิทธิพลของสื่อต่อการรับรู้ของผู้คนจะแสดงเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกมันคือการตั้งคำถามเกี่ยวกับความจริงหรือความไม่จริงของมีเดียภาพถ่ายอะครับแล้วผมใช้ฟังก์ชันของมันเกี่ยวกับการแบบผลิตซ้ำการแบบบันทึกความจริงซึ่งในที่นี้คือผมเล่นกับมันอีกทีหนึ่งอะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นความจริงหรือไม่ใช่ความจริงงานของอ้วนอาทิตย์นี้นะฮะมีความน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นกระบวนการคิดที่เป็นขั้นหนึ่งตอนมากดูเหมือนว่าเป็นวิทยาศาสตร์มากด้วยซ้ำไปที่จะวางแผนว่าจะถ่ายอะไรจะปรินต์อะไรออกมาแล้วจะมาจัดวางจัดแสงอย่างไรเพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์อย่างไรทั้งหมดเนี้ยมันไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกขนาดนั้นนะมันใช้เหตุผลมากนะฮะเคยโด่งดังในฐานะวงดนตรีขวัญใจวัยรุ่นยุครุ่งเรืองของเพลงอินดี้ในนามวงอาร์มแชร์เมื่อกว่า10ปีก่อนซึ่งมีเพลงฮิตอย่างหรือเปล่ารักแท้ Minute of Love หากอดีตมือคีย์บอร์ดหนุ่มก็ตัดสินใจตามฝันไปศึกษาด้านศิลปะระดับปริญญาโทที่คุณ Academy สถาบันศิลปะชื่อดังของประเทศเยอรมนีกว่า10ปีซึ่งเปิดมุมมองด้านศิลปะให้นักดนตรีหนุ่มสานฝันการเป็นศิลปินอาชีพเต็มตัวหลังตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยที่ที่ผมเคยอยู่อะไรแบบนี้ครับคือมันจะมีแบบหลากหลายมากแล้วก็ในที่ที่ผมเรียนอะไรแบบนั้นนะครับมันก็มีเวลาที่เราทำงานในมีเดียอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราจะค่อนข้างแบบคิดเกี่ยวกับมีเดียที่เราทำงานอะไรแบบนี้ครับว่ามันคืออะไรการถ่ายภาพหรือแบบมันมีฟังก์ชันยังไงมันเกี่ยวกับเหมือนกึ่งมีความแบบเหมือนเรียนปรัชญาหรืออะไรแบบนี้ครับเราเพิ่งกลับมาอยู่เมืองไทยได้เพียงไม่กี่เดือนว่านามแชร์จึงยังต้องอาศัยเวลาปรับตัวเพื่อเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงในบ้านเกิดหากก็ยังคิดถึงงานดนตรีที่เตรียมกลับมาสร้างสรรค์ควบคู่กับงานศิลปะหลากรูปแบบ